ไปต่อกันที่เรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับมีข้อมูลออกมาเกี่ยวกับการทานอาหารของคนในปัจจุบันครับเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรานั้นลดการทานอาหารแบบทิ้งขว้างไม่ทานเหลือไม่ทานมากจนเกินไปจะช่วยลดการปล่อยก๊าซได้ประมาณ 10% ด้วยกันนะครับคือตัวเลขตรงนี้เขาบอกว่าผลการศึกษาของสถาบันพอร์สดัมครับซึ่งเป็นการวิจัยผลกระทบสภาพอากาศหรือว่าตัวของ PKI ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำของเยอรมนีระบุครับว่าการจัดการการบริโภคและการจัดจำหน่ายอาหารที่ดีขึ้นจะช่วยลดการปล่อยก๊าซจากภาคเกษตรได้มากถึง 14% ภายในปี2593ครับโดยนายปาจานปาทานซึ่งเป็นนักวิจัยเขาบอกว่าภาคเกษตรเนี่ยเป็นภาคสำคัญที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลุ่มภาคเกษตรนั้นจะปล่อยก๊าซปีหนึ่งประมาณ 20% ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราลดการทานอาหารแบบทิ้งขว้างคือทานแต่พอดีแล้วทำการเกษตรคือทำเพียงพอสำหรับการบริโภคภายในโลกของเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนสำคัญครับที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วเขาบอกว่าปัจจุบันมีอาหารที่ถูกผลิตทั่วโลกกลายเป็นขยะประมาณ 30-40% แล้วพอมันเหลือปุ๊บมันก็เน่ากลายเป็นขยะพอเป็นขยะมันก็ปล่อยก๊าซเข้าไปสู่อากาศซึ่งอาหารเหล่านี้มันก็ถูกทิ้งขว้างมาจากร้านอาหารแล้วก็มาจากผู้บริโภคด้วยเขาบอกต่อไปนะครับว่าสัดส่วนอาหารที่เหลือทั่วโลกนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอินเดียทานอาหารแบบชาวตะวันตกเขาทานกันคือเน้นปริมาณเยอะๆแต่ว่าพอทานจริงๆปุ๊บก็ทานเหลือแบบนี้มันก็จะกลายเป็นขยะสุดท้ายมันก็กลายเป็นก๊าซที่ปล่อยขึ้นสู่บรรยากาศของโลกนะครับไม่ได้เลยนะคะยิ่งช่วงนี้โลกร้อนผลผลิตที่ผลิตออกมาได้ก็น้อยลงอาหารปริมาณทั่วโลกนี่ก็ลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นกินให้หมดจานดีที่สุดค่ะอย่างรู้คุณค่านะครับ